ากับที่งานอ๋อก็คือค่ะก็คือมาแสดงอะไรคะเริ่มข่าวที่เขาเริ่มจะไปเดือดเขาค่ะใช่ค่ะก็คือมาร่วมแสดงความยินดีกับทางแบรนด์ค่ะว่าทางแบรนด์ก็คือได้มีการอัปเกรดขึ้นดูแลลูกค้ามากขึ้นคือดูแลจากภายในค่ะใช่เข้าเรื่องนะคะค่ะเช้าค่ะมากับเรื่องของคุณประเสริฐอาทิตย์ปัญหากันเขาโพสต์ข่าวช่วงวันอังคารที่ผ่านมาค่ะตัดพ้อเราว่าเหมือนกับมีหนุ่มอยู่นอกใจเขาค่ะอ๋อค่ะจริงๆมันรายละเอียดมันยาวมากเลยอ่ะซึ่งถ้าจะให้เล่าตอนนี้มันก็คือคงจะยาวมากๆแต่เอาเป็นว่าตอนนี้คือเราก็กลับมาปกติกันเหมือนเดิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่แสดงว่าตอนนั้นมันคืองานเข้าใจผิดกันถูกไหมจิวจริงๆอ่ะคือถ้าถามว่าเหตุมันเกิดจากการเข้าใจผิดกันมันเกิดจากแบบประเด็นเล็กๆน้อยๆมากซึ่งมันเกิดจากแบบมีคนไปคอมเมนต์อะไรสักอย่างซึ่งถ้าจะให้พูดคืออยากให้จะเอากรณีดีเป็นกรณีศึกษาไปเลยก็ได้นะคือเข้าใจไหมว่าแบบคือบางคอมเมนต์ที่โอเคทางคนทางบ้านต่างๆอะไรเงี้ยไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรแล้วก็โอเคอยากสมวิญญาณความเป็นนักสืบอะเนาะแล้วก็มาคอมเมนต์กันต่างๆนานามันก็กะอาจทำให้เกิดประเด็นขึ้นได้ซึ่งดิวอยากจะฝากบอกเลยว่าหลังจากนี้ก็คือใครก็ตามอ่ะถ้ายังไม่รู้เรื่องของใครจริงอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งพูดอะไรไว้ชัวร์ก่อนแล้วค่อยพูดดีกว่าเขาโกรธมากไหมคะอะไรนะคะเขาโกรธมากไหมคะวันนั้นโกรธใครโกรธเราหรือเปล่าวันนั้นอ๋อก็คงโกรธแหละก็คงโกรธละค่ะโกรธว่าคอมเมนต์หรือดิวหรือว่าโกรธว่าอะไรไม่คือดิวว่าเขาอาจจะแบบว่ายังไม่เคยชินกับอะไรตรงนี้เท่าไหร่แล้วก็คือไปอ่านแล้วก็โอเคตัดสินก็คือเข้าใจตามนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางคนที่เขาเข้าใจผิดแล้วแบบดิวคือการสมหวังก็ได้ไงดิวก็เลยรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเป็นคำว่าเข้าใจผิดทีหลังก็เข้าใจให้ถูกก่อนแล้วค่อยเมนดีกว่าไหมอาศัยวิดีโอให้ของขวัญไปว่าดิวอะไรนะคะดิวจะชี้แจงกระตุ้นนั่นเองไอ้ส่วนในรายละเอียดทั้งหมดอะค่ะก็เดี๋ยวฝากช่อง YouTube ด้วยนะคะใน EP 2นี้นะคะจะออกออนแอร์วันอาทิตย์นี้ค่ะเดี๋ยวทุกอย่างจะแบบรายละเอียดแบบสเต็ปไปสเต็ปเรื่องราวจะเป็นยังไงจะไปอยู่ใน EP 2ของดิวลิศราเลยนะคะที่ข่าวออกมามันก็แปลว่าเรานอกใจเรานอกใจหรอแต่ถ้าเรานอกใจเราคงไม่กลับไปดีหรอกพี่ดิวชี้แจงประหารกับพี่ไผ่ให้คนอื่นที่แบบเข้าใจผิดฟังก่อนโอเคสถานะดิวกับพี่ไผ่อะค่ะก็คือเป็นคนที่ก็คือมันคือความสัมพันธ์ของคน2คนที่เลิกลากันไปแล้วแต่เราก็เลิกลากันไปได้ด้วยดีเนาะซึ่งในความสัมพันธ์นั้นน่ะมันก็จะมีหลายระดับแหละว่าจะดีประมาณไหนหรือดีประมาณไหนแต่ในของดิวกับเขาก็คือดีมากก็คืออย่างนั้นละจ้ะเข้าใจค่ะเข้าใจจริงๆแล้วเขาเข้าใจตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะอธิบายนะไม่เขาเข้าใจตั้งแต่วันแรกแล้วคือหมายความว่าเข้าใจตั้งแต่ก่อนที่จะมีปัญหาอยู่แล้วแล้วก็ด้วยความที่ข้อดีคือเขาก็ไม่ใช่คนใครที่แบบใครจ้าขนาดนั้นเขาก็เลยจะเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องอะไรที่เข้าใจกันได้ตอนเขาโพสตกใจไหมตอนเขาโพสตกใจไหมก็ตกใจนะก็ตกใจค่ะคือว่าแรงแรงแหละก็แรงแหละใช่แต่ของขวัญที่คือเหมือนกันที่ดิวเรียบเหมือนกันเจตนาอะไรเงี้ยคือเหมือนกันอะไรอ่ะถ้าอย่างนั้นต้องกลับไปอ่านข่าวก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะของขวัญอ่ะที่ทุกคนเข้าใจว่ามันเป็นของเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันคือเป็นสิ่งที่ทุกคนอ่ะเข้าใจกันไปเองใช่แล้วถ้าทุกคนอ่ะถ้าทุกคนดูก็คือตัวพี่ไผ่เองเขาก็ออกมาพูดแล้วว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับดิวถูกไหมคือดิวไม่ได้ดูอันนั้นดิวไม่ได้เป็นคนให้เลยซึ่งหลังจากนี้คือถ้ามีใครเห็นแบบแหวนคาเทียมันก็ต้องเป็นดิวทุกคนเลยใช่ปะเราได้ถามแฟนเราไหมว่าทำไมไม่มาถามเราก่อนทำไมตัดสินจากของนี้ไม่หรอกเพราะตอนนั้นเราทะเลาะกันเรื่องอื่นจริงๆเราใช้เวลานานไหมกว่าที่มันจะกลับมาดีกันนะเราต้องมองเขาหรือว่าอย่างไรไม่ดีก็เนี่ยแหละค่ะทุกอย่างนะคะก็จะไปอยู่ใน EP 2ของดิวอลิสภานะคะในช่อง YouTube ค่ะแล้วตอนนี้กลับมาแฮปปี้ดีแล้วตอนนี้กลับมาแฮปปี้ปกติแล้วค่ะเมื่อวานหวานมากคลิปมีคุ้มกันขึ้นรถคือในคลิปว่าจริงๆเราเพื่อนแค่คนเดียวถ่ายสตอรี่เล่นๆเฉยๆไม่ได้แบบไม่ได้หวานอะไรเลยก็คือแค่แกล้งเล่นๆเฉยๆอะไรเงี้ยจริงๆมันเป็นแค่บันไดที่ดิวกำลังจะเดินลงแล้วดิวใส่ส้นสูงแค่นั้นเองเขาก็เลยอุ้มแล้วรถมันคือใกล้ๆคือเล่นๆแกล้งๆนิ่งๆแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นเจ้ามาอะไรนะอันนั้นก็คือเวอร์เกินไปแต่ก็งงคนแซวนะพอหวานก็แซวพอมีประเด็นนิดนึงก็หาเรื่องให้ตีกันใหญ่เลยเออดีจังเลยจริงเป็นไงบ้างกลับมารู้สึกเขาบอกว่าหวานกว่าเดิมไม่หรอดิว่าเขาก็เ
ริ่มเข้าใจมากขึ้นดิว่าถ้าจะให้พูดตรงๆก็คือในคอมเมนต์ต่างๆนานาที่ทำให้พยายามทำให้เราเข้าใจผิดกันดิวก็พูดตรงๆว่ามันก็มีข้อดีนะแต่มันไม่ได้ทำให้เราเข้าใจผิดกันแต่สุดท้ายแล้วมันทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นเข้าใจในไลฟ์สไตล์มากขึ้นเข้าใจในโลกที่ดิวอยู่มากขึ้นว่าโลกที่ดิวอยู่จริงๆแล้วอ่ะมันก็ค่อนข้างโหดร้ายนิดนึงเนาะหมายความว่าคือคนมันตัดสินใจตัดสินกันไวมากอ่ะแล้วเขาก็เข้าใจดิวมากขึ้นซึ่งก็ไม่ได้อยากโทษใครแต่ก็ขอบคุณละกันเพราะว่ามันทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นก็แฮปปี้ก็ไม่ได้แฮปปี้มากหรอกค่ะแต่ก็แฮปปี้ดีจริงๆกับคนนี้ที่ย้อนกลับไปอันนี้ประมาณกี่ปีแล้วคะที่คบกันคุยกันคบกันเท่าไหร่แล้วคะคบกันหลักเดือนเองใช่คบกันหลักเดือนแต่คือเคยเจอกันตั้งแต่แบบปี2017เคยเจอกันนานมากแล้วอะไรอาจารย์เป็นเพื่อนของพี่ดิวบอกว่ารู้สึกว่าจะเปิดตัวเขาเพราะว่าก่อนหน้านี้ไอ้ดิวเขาหลายๆคนก็อาจจะไม่เปิดแต่คนนี้มาเปิดจริงๆแล้วดิวไม่ได้กะจะเปิดตัวเลยอ่ะก็คือแค่ใช้ชีวิตปกติเลยเฉยๆแค่นี้มากกว่าแต่ก็คือเหมือนกับว่าไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดก็คือใช้ชีวิตปกติแต่ก็คือแบบมันอาจจะทำให้ใครรู้สึกว่าเราเปิดตัวไงแต่จริงไม่ได้ตั้งใจจะเปิดตัวอะไรเลยแต่ก็ไม่ได้คือเราคบใครเราก็ต้องให้เกียรติเขาอะค่ะกับพี่ไผ่เราก็พูดกับเราให้เขาสบายใจหมายความว่ากับพี่ไผ่พูดกับใครพูดกับพี่ไผ่เหรอใช่เราเดี๋ยวต้องพูดกับพี่ไผ่ว่าอะไรไงคะว่าจะมาฟังเรื่องนี้แบบไม่แหลกเข้าใจอ๋อไม่ได้พูดไม่ได้พูดขอโทษอะไรกับพี่ไผ่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือได้คุยกันเรื่องข่าวแต่พี่ไผ่ก็บอกว่าพี่ไผ่มีสัมภาษณ์เหมือนกันแล้วก็พี่ไผ่ก็ตอบไปแล้วในส่วนของพี่ไผ่ใช่แต่คนนี้เราประทับใจอะไรในตัวเขาว่าก็ดิว่าเขาก็เพิ่งมาเจอโลกใหม่ๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ดิว่าเขาก็ให้โอกาสทั้งดิวด้วยแล้วก็ให้โอกาสเราทั้งคู่ได้แบบเวิร์กออนต่อไปอะไรเงี้ยดิว่ามันก็คือมันตรงสเปคก็ยังไงก็ดิว่ามันทำอะไรด้วยกันก็ได้แล้วก็เข้าใจกันคือเป็นคนคุยได้คุยด้วยเหตุผลได้คุยง่ายกับสาวว่าผ่านเกมบ้างแต่เขาบอกว่าผู้ชายที่ใส่เกมก็ปกติแล้วมั้งคะปกติแหละก็เป็นปกติแล้วไม่ได้เป็นปกติไม่ใช่หมายความว่าไม่ได้เปย์หรือว่าไม่เปย์ดิว่าก็คนมีแฟนเป็นแฟนกันแฟนเราทุกคนก็อยากดูแลเราใช่ไหมไม่ใช่แค่แฟนคนนี้หรอกที่ผ่านมาหรือใครๆทุกคนก็ดูแลดิวดีหมดแต่ดิวกับความที่บอกว่าเหมือนเดิมแหละสเต็ปเดิมคือเรื่องพบแฟนเซโซ่ไม่เลยถูกวิจารณ์ตลอดเลยก็เราเป็นผู้หญิงอะเนาะแล้วเราก็กว่าเราจะมีวันนี้เราก็เหนื่อยอ่ะดิวก็ไม่ได้เลือกใครจากแบบว่าต้องเป็นไฮโซหรือต้องมีเงินหรอกแต่เราก็เลือกใครที่เรามองว่าโอเคเราอยู่ด้วยแล้วเราสบายใจหนึ่งแล้วก็คลิกด้วยแล้วก็เหมาะสมกันกับเราแล้วก็อยู่ไปด้วยกันแล้วเรามีความสุขอะไรเงี้ยค่ะส่วนเรื่องเงินทองอะไรมันก็คือกำไรของชีวิตเราแหละซึ่งมันก็คือความโชคดีดีกว่าดิวเขาชินหรือยังกับการที่เราเป็นแฟนของดิวอะไรสักล่ะเขาไม่ชินเลยไม่ชินเลยค่ะมันใช่เยอะไหมคะว่าเขายังบอกเลยว่าถ้าวันนี้มาสัมภาษณ์นักข่าวให้ตอบคำว่า no comment ได้ไหมซึ่งแบบเขาไม่ใช่บอกเพราะว่าเขาก็แค่รู้สึกว่าอยากให้มันจบก็คือจบไปแต่เขาก็ไม่ได้รู้ไงแต่เขาก็ค่อยๆปรับตัวแต่ตอนที่มีข่าวเครียดกันไหมคะตัวค่ะพี่เครียดไหมเครียดไหมกับข่าวเครียดเพราะจริงๆแล้วเขาเป็นคนเขาเป็นข่าวแล้วเขาก็ส่งข้อความไปหาเพจใช่ไหมคะเขาส่งข้อไปหาเพจด้วยว่าให้ลบไปได้ไหมอะไรเงี้ยใช่เขาไม่อยากคนที่เข้ามาคอมเมนต์ต่างๆอะไรเงี้ยแกบอกแล้วเขาไม่จริงๆแล้วดิวอยากบอกว่าแบบคือด้วยนิสัยของดิวเนาะดิวไม่ได้อยากบอกให้ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนอะไรแต่ดิวอยากบอกว่าโอเคถ้าเป็นตัวดิวก่อนที่ดิวจะพูดอะไรหรือก่อนที่ดิวจะแสดงความคิดเห็นอะไรดิวจะไม่ทำอะไรก็ตามส่งไปเพราะว่าผลกระทบนั้นน่ะมันโอเคมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเราแต่มันจะบ่งบอกให้รู้แล้วว่าจริงๆแล้วอ่ะเราเป็นคนทำกันบ้านดีแค่ไหนฉลาดมากฉลาดน้อยแค่ไหนแล้วเราเป็นคนยังไงแล้วสุดท้ายแล้วมันจะทำให้เห็นว่าคุณค่าของเราในความเป็นคนอ่ะมันมีมากน้อยแค่ไหนในการที่แคร์คนอื่นเขาดังนั้นก็คือคิดก่อนแล้วก็ชัวร์ก่อนแล้วค่อยพูดดีกว่าถ้าเราไปเล่นมันมาเป็นย้อนไปทะเลค่ะชุดใบหน้าคือแซ่บมากก็ไปทะเลก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วมีแบบที่บอกว่าคือมามากแซ่บมากก็ใช่ก็ไปทะเลก็เป็นที่ก็ชอบทะเลทุกครั้งคือจัดเต็มตลอดใช่
ค่ะแล้วแฮปปี้เลือกนานไหมคะชุดแต่ละชุดเลือกนานไหมไม่ได้เลือกนานเลยค่ะเวลาไปทั้งทริปหนึ่งก็คือแบบเอาไปแบบ10กว่าชุดเลยแล้วก็โอเคมูดไหนอยากแต่งอะไรก็ใส่อ่ะไอ้แฟนเราว่าไงบ้างคะแซ่บตลอดก็ไม่ค่อยอยากให้ใส่เท่าไหร่แสดงว่าเขาหมวกหมวกหมวกเขาบอกยังไงบ้างคะดิวอะไรล่ะเขาบอกยังไงบ้างเขาก็แบบมีบางท่าก็ห้ามทำแล้วอะไรเงี้ยบางท่าก็ห้ามโพสอะไรเงี้ยค่ะท่าไหนที่ห้ามทำมันยกขาห้ามแต่ว่างอขารู้สึกไงที่เขาห่วงเราก็บอกว่ามันเป็นงานอะไรอย่างเงี้ยใช่รูปล่าสุดที่ไปลองข้างกำแพงที่แบบขาควายอ่ะก็บอกว่าห้ามจริงๆน่าจะคนรู้อะไรต้องส่งให้เขาแบบดูก่อนแบบว่าไม่แต่ก็คือแบบว่าเขาก็แบบจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่บางท่าที่โพสเราต้องปรับลุคเพื่อเขาให้เขาเซ็กซี่ลงก็ถ้าอยากได้อย่างนั้นก็ต้องไปจีบนางเอกอย่ามาจีบนางร้ายค่ะอาเป็นแบบร้องเพลงค่ะแบบคอนเสิร์ตอะไรคนออกมือหาว่าอีเวนต์หนึ่งเดียวปีแรกหนึ่งรักครั้งหนึ่งไงยังไงคะก็ลองข้ามกำแพงก็มีคนชอบก็ดีใจค่ะเพลงนี้คือมีแข่งในดวงในร่างไม่ได้มีไม่ได้มีแข่งในยะอะไรเลยเพราะว่าจริงๆแล้วในวันนั้นนะคะคือจริงๆแล้วเราเคลียร์กันแล้วด้วยใช่จริงๆแล้วเหตุการณ์มันเกิดไวมากแล้วเราก็ดีกันไวมากคือข่าวมันยังไปไม่หมดเลยอ่ะเราก็เข้าใจกันแล้วในเรื่องจริงแล้วอ่ะจริงๆถ้าเกิดมีอีเวนต์ติดต่อมาให้ร้องเพลงโชว์งานโอเคไหมครับก็เขินนะแต่ก็ต้องลองดูอะค่ะ